สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดอาหารค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้มี2อย่างก็คือแกงวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องค่ะพี่น้องนี่ค่ะปลากระป๋องเอามากระป๋องนึงเนาะค่ะแล้วก็มีผักอีตู้ค่ะพี่น้องแล้วก็มีพริกที่หนูตําไว้ค่ะก็มีตะไคร้หอมแดงกระเทียมบักพริกใส่ลงไปค่ะพี่น้องแล้วก็ลูกโดดค่ะใบยังใบมะกรูดค่ะพี่น้องแล้วก็อีกเมนูนึงก็คือตำแจวเฮ็ดฟางค่ะพี่น้องบักพริกนูขัวไปแล้วเนาะค่ะอย่าเสียเวลาพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาลงมือเฮ็ดแกงวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องกันก่อนเลยจ้าก่อนอื่นหนูก็สะพัดบักพริกกันค่ะพี่น้องแล้วก็หนูเอาน้ำปลากระป๋องนี่ค่ะเอาแต่น้ำมันก่อนด้วยค่ะพี่น้องลงไปผัดเอาลงไปผัดให้มันหอมค่ะสำหรับหนูว่าปลากระป๋องเนี่ยมันมีกลิ่นข้าวๆค่ะพี่น้องถ้าพัดให้มันหอมแล้วค่อยมาแกงแซ่บๆอันนี้ก็มักไผ่มักมันนะคะพี่น้องตามด้วยใบมะกรูดค่ะพี่น้องแล้วก็ตามด้วยพริกลูกโดดที่เราไปใส่ค่ะพี่น้องเติมน้ำนิดนึงจ้าเดี๋ยวปล่อยให้มันเดือดก่อนค่ะพี่น้องเอาละค่ะพี่น้องน้ำเริ่มเดือดละค่ะปลากระซุกละค่ะหนูก็จะเริ่มปรุงจ้าพี่น้องก่อนอื่นก็จะใส่ผงปรุงรสค่ะพี่น้องหนูขาดบ่ได้ทุกคลิปเลยค่ะหนูต้องใส่ผงปรุงรสค่ะพี่น้องหรือข้อนอกหรืออย่างสิ่งอะไรค่ะน้ำปลาแค่นี้ละค่ะพี่น้องสูตรของหนูง่ายๆบันๆค่ะพี่น้องบ่ได้มีพิธีรีตองอีหยังค่ะชูรสปลากระป๋องนี่หนูจะบ่ใส่ชูรสหลายด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันมีความหวานความนัวอยู่ล่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวให้มันเดือดแล้วหนูจะเอาอุ่นเสร็จใส่ค่ะแกงวุ้นเส้นนี่ค่ะพี่น้องกินนาเกี๊ยวเขานี่แซ่บมันจะออกนาเน้านิดๆค่ะแกงใส่ไก่บ้านเฮานี่เฮงแซ่บค่ะสมัยเป็นเด็กหน่อยค่ะพี่น้องเคยไปเกี๊ยวเขาอยู่ได้ค่ะพี่น้องแล้วก็คือละเพื่อแกงวุ้นเส้นใส่ไก่ให้กินแซ่บปันยังค่ะแคนออดตอดบ่มีน้ํากินก็ข้าวเหนียวสมัยน้อยๆค่ะพี่น้องเอาละจ้าเดี๋ยวมันเดือดจะข้าวเดี๋ยวหนูจะใส่ผักอีตู้กับปิดไฟกินได้ค่ะเอาละจ้าเดี๋ยวนุ่มสปิทไทยเดี๋ยวพักอีตูแล้วข้าวค่อยไปตำแจวเห็ดฟางกันตอนเลยนะคะมาต่อด้วยตำแจวเห็ดฟางค่ะพี่น้องนี่ค่ะปกพริกขัวให้เย็นนะคะพี่น้องให้เบิ่งภาพไปเรื่อยๆเนาะจ้าเพราะว่าแก้วเฮ็ดฟางนี่หนูเฮ็ดดูอยู่ค่ะพี่น้องการสะบออาที่บายยังหลายเนาะจ้าตามด้วยเฮ็ดฟางค่ะตำจนเข้ากันดีแล้วค่ะพี่น้องหนูก็จะเติมน้ำปลาอันนี้หนูจะบ่ใส่น้ำปลาด้วยจ้ะพี่น้องใส่น้ำปลาอย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันมีความเข้มล่ะค่ะปลาหนูอยากได้ปลาต้นนะคะพี่น้องมันบ่มีชูรสค่ะใส่หลายแสบหลายมักไผ่มักมันเด้อจ้ะเอาละค่ะพี่น้องแล้วละค่ะที่นี่แกงปลากระป๋องเซบุนเซนก็แล้วเดี๋ยวเฮามาแต่งเขากินกันเลยค่ะนี่ค่ะแจ่วเฮ็ดฟางหนูเป็นตะแซ่บบ่ไปค่ะกินเขากันค่ะแล้วละจ้าพี่น้องเมนูบ้านๆง่ายๆค่ะมื้อนี้เดี๋ยวจะให้เบิ่งอันนี้ก่อนค่ะพี่น้องแกงปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นค่ะพี่น้องแซ่บๆสดหอนๆข้นๆหวนๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะกินหนาหนาวแซ่บค่ะปลากระป๋องหนูก็ใส่เป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะกําลังแซ่บ
และอีกเมนูนึงก็คือแจ่วเห็ดฟางค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็ดฟางตำใส่บะพริกหอมแดงกระเทียมค่ะพี่น้องนี่ค่ะหอมๆสนับปลาโน่ๆค่ะพี่น้องแซ่บค่ะคุยกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องแล้วก็สมี่ผักก็สมี่บักแตงกวาค่ะพี่น้องแล้วก็ยอดกระถิ่นอ่อนค่ะพี่น้องแล้วก็ผักหอมป่อมค่ะแล้วก็ผักกาดขาวค่ะขาตะบะเขือเนาะค่ะพี่น้องบ่มีค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวหอนๆคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะเมนูมื้อนี้ก็กินง่ายๆบ้านๆอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องนี่ค่ะอาหารอีสานแซ่บที่สุดค่ะสำหรับหนูเลยค่ะพี่น้องให้กินพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์ก็บ่คือกินข้าวเหนียวจ่ำแจ่วค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องขอบคุณกำลังใจทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าขอบคุณหลายๆค่ะมาจ้าเมื่อกี้เขาในกันค่ะแกงวุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องกับแจ่วเห็ดฟางจ้า